อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Nomad Media Thailand ถ้าสำรวจกันตรงๆสิ้นศรัทธาในทั่วโลกเพราะว่าสื่อมีส่วนในการที่ทำให้คนรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อที่พูดมาเพราะว่าผลการประชุม G20 เราไม่เอาผลการประชุมไปยังไงเขาพาดหัวว่ายังไงรู้ไหมคะสหรัฐและพันธมิตรพบวิธีที่จะลดทอนอำนาจของจีนแล้วพาดหัวครับพบวิธีลดทอนอำนาจจีนแล้วและพยายามนำเสนอข่าวว่าจีนไม่ได้เข้าประชุมสีจิ้นผิงไม่ได้มาประชุมหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีมาประชุมเขาก็มีนายกรัฐมนตรีมาประชุมทำไมคุณบอกว่าจีนไม่ได้เข้าประชุมแล้วก็พาดหัวอย่างนี้ออกมาแล้วก็ชูว่าอินเดียนี่คือผู้ยิ่งใหญ่นะคะประสบความสำเร็จยิ่งยวดคือจะเอาอินเดียมางัดข้อกับจีนไงคะออกมาเสร็จพาดหัวอีกชิ้นหนึ่งเราก็ยิ่งอะไรไปถึงไหนไปถึงโลกพระจันทร์แล้วเหรอคะที่พาดหัวมาในเรื่อง G20 หลายๆเรื่องพาดหัวว่าไบเดนถ่ายรูปคู่กับผู้นำกลุ่มบริกส์ก่อนนั้นเนี่ยคุณจะถ่ายรูปกับบราซิลถ่ายรูปกับอินเดียถ่ายรูปกับประธานาธิบดีคนนู้นนี่ก็คือบอกชื่อประเทศเดี๋ยวนี้บอกว่าเป็นกลุ่มบริกส์คือต้องการจะขยายความขัดแย้งในกลุ่มบริกส์ไงสร้างความพยายามจะบ่นซ้อว่านี่ไงกลุ่มบริกส์ไม่ได้ยิ่งใหญ่จริงอเมริกาเข้าไปไบเดนถ่ายรูปคู่กับโมดีถ่ายรูปคู่กับประธานาธิบดีบราซิลถ่ายรูปคู่กับประธานาธิบดีแอฟริกาใต้แล้วกลายเป็นพาดหัวว่านี่คือไบเดนได้ถ่ายรูปคู่กับกลุ่มบริกส์ผู้นำกลุ่มบริกส์เราก็เอ้ยพาดหัวนี่ทำแบงค์ไหมเนี่ยใช่ไหมคะทำแบงค์สองแล้วทำแบงค์สามคือพบวิธีที่จะสกัดนโยบายไปเห็นนโยบาย1แถบ1เส้นทางของจีนแล้วนี่ไง G20 คุณพาดหัวอย่างนี้คุณไม่ได้เล่นเรื่องเลยว่าเนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหาคือกลุ่ม20 1ไม่เอาเรื่องยูเครนมาเป็นประเด็นหลักอย่างที่ไบเดนพยายามจะนุ่นมาขนาดรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐบ่นว่าถ้อยแถลงในเกี่ยวกับเรื่องยูเครนเนี่ยใช้ถ้อยคำที่อ่อนกว่าตอนสมัยประชุมที่บาหลีไม่พอใจไงแต่ก็อย่างที่ทั่วโลกเขาแม้กระทั่งโบนี่เขาเคยพูดไงคุณอย่าเอาสงครามยูเครนมาเป็นสงครามของเราอ่ะใช่ไหมคะเขาก็พูดย้ำคำนี้ออกมาคุณก็ยังพยายามจะเสนอว่าทำไมไม่เอาเรื่องยูเครนขึ้นประชุมประเด็นและไม่เชิญตัวผู้แทนของยูเครนมาร่วมประชุมด้วยก็เขามองว่าไม่ใช่ปัญหาเราไม่ใช่สงครามเราไงใช่ไหมคะแค่ความทำแม่งในการนำเสนอเรื่องของความไม่น่าเชื่อถือของสื่อเนี่ยไม่สงสัยแล้วว่าชาวอเมริกันถึงไม่เชื่อถือสื่อความศรัทธาในสื่อเนี่ยลดลง BBC ก่อนนั้นมีการสำรวจความเห็นของ BBC โอ้ลดลงวูบเลยนะคะจากก่อนนั้น 80% เดี๋ยวนี้ก็อยู่ปริ่มๆนะคะไม่ต้องไปพูดถึงสื่อยักษ์ใหญ่อื่นๆออกมาเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาจะมีปักธงเนื่องจากการทำงานพวกนี้ต้องใช้ทุนมหาศาลจำไว้นะคะการทำงานสื่อต้องใช้ทุนมหาศาลแล้วทุนพวกนี้มาจากไหนโฆษณาเหรอมาไม่ได้ต้องมีเส้นทางที่รถเลี้ยวเคี้ยวคดไปตลอดเวลานะคะมีเยอะแยะออกมาพี่เจนเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นนักข่าวที่เป็นมืออาชีพจริงๆถึงเป็นผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ไงเป็นได้แค่ระดับเดียวนะคะเพราะว่าคุณไม่รู้จักที่จะเอาตัวหมายถึงว่าสร้างให้กำไรด้วยวิธีการแบบไหนช่องทางที่จะนำเม็ดเงินเข้ามาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสื่อยักษ์ใหญ่อยู่ได้เนี่ยขายข่าวไงและคำว่าขายข่าวนี่คือข่าวอะไรแค่นำเสนอให้คุณเห็นว่าเขาปั้นข่าวขึ้นมากระดาษเนี้ยเอากลุ่มบริกส์มาเป็นตัวตั้งแล้วคุณก็บอกเลยไบเดนเข้าไปพบกับผู้นำกลุ่มบริกส์แล้วโอ้ยอะไรกันเนี่ยใช่ไหมคะครับคือกลุ่มบริกส์ก็มีจีนอยู่ในนั้นซึ่งจีนไม่ร่วมประชุมคือในความหมายที่ผมเข้าใจก็คือหมายถึงว่าพยายามจะด้อยค่าใช่ไหมว่านี่คืออเมริกาแทนที่จะเป็นคู่ประเทศแต่กลายเป็นว่าอเมริกายิ่งใหญ่กว่านี่คือกลุ่มประเทศที่มาถ่ายคู่กับอเมริกาอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเขาตีความหมายได้หลายอย่างว่าบริกส์เองเขาพยายามจะสร้างความแตกแยกไงคะแล้วก็พาดหัวอย่างนึงคือโมดีไม่ได้สีจิ้นผิงไม่ยอมมาพบกับโมดีซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 เพราะว่าไม่พอใจที่อินเดียเป็นเจ้าภาพการประชุมไงเขาต้องแข่งกัน
ซึ่งไม่ใช่เขายังพบกันที่แอฟริกาใต้เลยใช่ตอนประชุมสุดยอดบริกส์อืแมต่คุณเขียนข่าวแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำนำเสนอข่าวต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งคือต้องตั้งสติแล้วก็วิเคราะห์เป็นฉากๆไปอืมไมอ่ืใชม่สักแต่ว่าแปลถ้าอย่างนั้นคุณก็จะบอกมาเลยว่าเนี่ยเห็นไหมกลุ่มบริกส์แตกแยกแล้วกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ออกมาอืแมม้กระทั่งเรื่องการวิเคราะห์เรื่องการรัฐประหารในทวีปแอฟริกาที่เกิดขึ้นมาหลายๆอย่างเนี่ยยังไม่วายปั้นเอาข่าวไทยเข้าไปด้วยเลยนั่งอ่านอ๋อไทยเป็นประเทศที่มีการปฏิวัติยึดอำนาจมากมายมีอย่างงู้อย่างนี้ยังแทรกอยู่ในบทความของเขาเลยเพื่อจะด้อยค่าประเทศไทยอ่ะอืมอืมครันบะคะทั้งที่กำลังพูดถึงการปฏิวัติในทวีปแอฟริกแอาฟรินะกคาะอืค่ะมครับครับก็คือเป็นทำเป็นขบวนการนะครับเป็นโปรปาแกนดาอย่างหนึ่งผ่านสื่อใช่ไหมครับเสี่ยมแหละว่างั้นเถอะให้ดูว่าอินเดียกับจีนทะเลาะกันซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตแบบเดียวกับที่พี่มูรัตพูดเลยว่าอ้าวก็เพิ่งเจอกันที่แอฟริกาอะไรจะทะเลาะกันเร็วขนาดนั้นผมว่าผมกลับคิดว่าเขายกหูหากันด้วยซ้ําแล้วก็ตกลงกันว่าอ่ะไม่ต้องมาเราคุยกันเองจะได้ไม่โดนเบี่ยงประเด็นออกไปนเะงคิรนับก็ไม่ต้องเข้าคุยจะได้เป็นเรื่องของ G20ไม่ได้เป็นเรื่องของความขัดแย้งหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ครับคือไม่ได้ยกหูคุยเพราะว่าสีจิ้นผิงตอนนี้คือต้องการไปแก้ปัญหาในประเทศอืมนะคะอืกม็ให้นายกรัฐมนตรีมีบทบาทมากขึ้นอย่างที่บอกนายกรัฐมนตรีมีของจีนหลีเฉียงมาประชุมอาเซียนแล้วมาประชุมที่ G20คนระับคะครเขับามีบทบาทมีหน้าที่การออกมาอนืะคะมอืแต่มสื่อยักษ์ใหญ่ของตะวันตกอะค่ะที่เข้าไปเสียบเองอย่างที่บอกอะค่ะอืมพูดมาเลยว่าไปเด้นถ่ายรูปกับผู้นำบริกส์โอ้โหสองคนสามคนรวมโบดี้เจ้าภาพนะคะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง Nomad Media Thailand